เพื่อนๆเคยเจอใบมะพร้าวหรือว่าใบปาล์มเป็นแบบนี้หรือเปล่าวันนั้นผมขับรถไปเจอมาเลยเก็บภาพมาให้ดูนะครับมันเกิดจากการเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งหนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยเป็นผีเสื้อกลางคืนแม่ของมันเนี่ยก็จะมาวางไข่ที่ใบมะพร้าวใบอ่อนนะครับจากนั้นมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนกินอยู่ใต้ใบนี่แหละกินจนใบแห้งทั้งลำต้นเลยเป็นเหมือนในคลิปนี้เลยแล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับถากมะพร้าวหรือต้นปาล์มต้นไหนโดนกินหนักๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้ต้นนั้นอ่ะเสื่อมโทรมนี่ดูอย่างในรูปนี้เลยนะครับและนอกจากนั้นที่ร้ายกว่านั้นคืออะไรครับมันดันมีด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยเข้ามากินบนยอดของเจ้าใบปาล์มหรือใบมะพร้าวด้วยทำให้อาการหนักคูณ2เลยเป็นอย่างบางต้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะมีด้วงสาคูหรือด้วงไฟเนี่ยเข้ามากินแผลซ้ำอีกทำให้หัวมะพร้าวแบะเหมือนในรูปนี้เลยทำให้ต้นนั้นโทรมจัดแล้วก็อาจจะตายไม่ในที่สุดนะครับผมและวิธีป้องกันวันนี้เรานำมาฝาก3วิธีครับวิธีแรกใช้แตนเบียนหนอนหรือแตนเบียนดักแด้นะวิธีการนี้ก็จะปลดปล่อยเจ้าตัวเบียนตัวนี้เข้าไปวางไข่ในตัวศัตรูนะครับผมในตัวหนอนนะครับวิธีที่2คือการใช้สารสังเคราะห์กลุ่มไททอยนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้กับต้นมะพร้าวเราและวิธี3เมื่อมันมีเยอะมากๆเข้าเอาไม่ค่อยอยู่แนะนำเป็นอีมาเบกตินเบนโซเอตใช้ฉีดเข้าลำต้นอัดเข้าลำต้นไปเลยเพียงเท่านี้ต้นของท่านก็จะปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดโคนต้นมะพร้าวหรือ